รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าท่านผู้ชมครับเราจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นพลังงานมากมายจริงๆครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นพลังงานมืดหรือจะเป็นพลังงานขาวซึ่งเราจะค้นหาในทุกๆค่ำคืนเพื่อท่านผู้ชมแน่นอนครับท่านผู้ชมเราจะพบกับในช่วงแรกครับในช่วงของวาไรตี้ขนหัวลุกครับเดี๋ยวไปชมกันครับโศกนาฏกรรมเราได้แอความที่บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นป่าลึกบางจุดต้องเดินเท้าเข้าไปทำให้ตลอดเวลา26ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวไม่กี่คนที่จะฟันฝ่าเดินเข้าไปถึงแต่ทุกคนที่เข้าไปถึงล้วนพูดเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศและสิ่งต่างๆที่ได้เห็นนั้นราวกับเรื่องราวอุบัติเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานร่องรอยและชิ้นส่วนของเครื่องบินลำนี้มีอยู่ครบรวมถึงเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเรื่องที่รอพิสูจน์จากสถานที่แห่งนีพอเช้าวันรุ่งขึ้นมาคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าตอนเครื่องบินตกเขาลำเลียงศพจากบนเขามาพักไว้ที่ลานกางเต็นท์แห่งนี้แหละ
ยังไม่หมดแค่เรื่องของคุณแมวยังมีเรื่องราวของคุณซันนี่บดแหล่ที่เขามาเล่าต่อว่าสำหรับตัวกับผมเองวันนั้นจำได้ว่าเดินทางไปกับตำรวจ 3-4 นายเพื่อไปถ่ายภาพและทำข่าวที่ห้องนักบินหรือกัปตันซึ่งห้องดังกล่าวกระจายห่างออกไป2กิโลเมตรสภาพห้องกัปตันโดนไฟไหม้เกือบทั้งหมดมีเอกสารกระจัดกระจายผมไปเห็นหนังสือสมบูรณ์อยู่เล่มหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษอ่านพอจับใจความได้ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับการนำร่องของนักบินวิธีการขับเครื่องบินผมก็เก็บนำมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปด้วยกันตำรวจบอกว่าเก็บไว้ที่น้องก็ได้ไม่ใช่หลักฐานทางคดีหรือน้องจะเอาไปอ่านประกอบการทำข่าวก็ได้ผมจึงนำมาเก็บไว้ที่รถทำข่าวและก็นำติดตัวกลับมากรุงเทพมานั่งอ่านก็ไม่ค่อยเกี่ยวหรือมีเนื้อหาพอจะมาทำข่าวได้จึงเก็บไปไว้ที่อพาร์ตเมนต์แถวหน้าหลามปรากฏว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่หลายวันนั้นไม่เจอแล้วผมจะเอาไปคืนก็หาไม่ที่นำติดมาโดยไม่ขออนุญาตและที่น่าแปลกก็คือหนังสือเล่มนั้นเก็บไว้ในห้องที่มิดชิดแต่มันกลับหายไปได้อย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าท่านผู้ชมครับเทปนี้ถือว่าเป็นเทปที่พิเศษจริงๆครับสำหรับที่เราทั่วทั้งแผ่นดินเราจะร่วมสร้างความดีกันโดยการขอขมากรรมบุพการีเพื่อเป็นการล้างเคราะห์ล้างซวยสำหรับในการเบิกทรัพย์ปู่ย่านาคาและนาคีวันนี้เรียกได้ว่างานนี้เป็นงานที่พิเศษและประสบความสำเร็จจริงๆครับสำหรับที่ผมได้สามารถได้ถ่ายทอดนะฮะสิ่งที่เรียกว่าเป็นพลังงานและโดยเป็นการดึงความดีของท่านผู้ชมออกมาและเป็นการล้างเคราะห์ล้างกรรมทั้งหลายที่ท่านผู้ชมได้กระทำต่อบิดามารดานะโดยผ่านในพลังสื่อที่ผมจะพยายามที่จะเอามนต่างๆนะฮะมนดำต่างๆเคาะกรรมดำต่างๆที่ท่านผู้ชมได้นะติดขัดสำหรับในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพและความรักบุญนี้ครับถือว่าเป็นบุญที่เรียกได้ว่าสูงสุดจริงๆในการที่เราได้ขอขมากรรมกับบิดามารดาและผมเชื่อมั่นครับสำหรับที่ปู่ย่านาคาและนาคีท่านถือว่านี่เป็นโอชะโอชาของปู่ย่านาคาและนาคีจริงๆเพียงแค่ท่านเคลียร์ความในใจและทำให้ห้องหัวใจของท่านผู้ชมนะฮะโล่งด้วยพลังงานมืดพลังงานดำหลังจากนั้นครับนะฮะเมื่อผมได้เคลียร์สะสางสำหรับในเคราะห์กรรมต่างๆที่ท่านผู้ชมได้กระทำกับบิดามารดานะได้อาฆาตโกรธเคืองนะหรือติดขัดกับบิดามารดาต่างๆนั่นหมายความว่าห้องที่สว่างไสวจะกลับนะจะกลับทำให้เติมเต็ม
กับพรของปู่ย่านาคาและนาคีโดยในช่วงแรกนะฮะที่ผมได้ไปทำพิธีกรรมที่วัดโสธรนิมิตนะฮะที่ปากน้ำท่านผู้ชมครับในวันที่21นะฮะ22ผมจะไปอยู่ที่นั่นนะฮะและท่านผู้ชมครับติดตามผมไปครับติดตามผมไปครับนะฮะและผมเนี่ยจะล้างมนทินล้างธรณีสารของท่านผู้ชมตามแนวพุทธเลยครับนะฮะเพราะจริงๆอย่างที่ผมบอกกับท่านผู้ชมครับว่าปู่ย่านาคาและนาคีต้องการให้เราได้สร้างบารมีนี่คือสิ่งที่ท่านสอนจริงๆท่านไม่ต้องการอะไรฮะท่านผู้ชมครับปู่ย่านาคาและนาคีท่านไม่ต้องการอะไรนอกจากให้เราได้สร้างความดีในเมื่อว่าเราสร้างความดีห้องหัวใจของท่านผู้ชมที่มีแต่เคราะห์กรรมที่มีแต่ความโลภที่มีแต่ความอาฆาตพยาบาทนะต่อบิดามารดาเพราะในทุกวันนี้นะครับข่าวสารมากมายจริงๆที่ลูกอกตัญญูต่อบิดามารดาและผลของกรรมนั้นเป็นอย่างไรท่านผู้ชมได้เห็นแล้วสำหรับในข่าวสารบ้านเมืองในวันนี้แต่นะฮะก็ยังไม่หยุดฮะสำหรับในส่วนที่เรื่องของความอกตัญญูต่อบิดามารดาซึ่งยังมีอยู่นั่นหมายความว่ามีทั้งความโลภนะฮะเพื่อหวังเอามรดกของบิดามารดานะฮะหรือแม้แต่การที่เราไม่เคยดูแลเอาใจใส่ต่อบิดามารดาซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของชาวพุทธเลยนะฮะท่านผู้ชมครับและใครที่ใกล้กับพุทธศาสนามากที่สุดนั่นก็คือปู่ย่านาคาและนาคีที่กำลังเฝ้าเว้าวอนให้ท่านผู้ชมได้การทำดีและการทำดีเหล่านี้นะฮะจะทำให้เป็นอาหารอันโอชะของปู่ย่านาคาและนาคีท่านสามารถที่จะเติมเต็มนะความเป็นอริยทรัพย์ให้แก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมได้เคยผ่านสำหรับที่ผมได้เคยสัมภาษณ์กับร่างทรงร่างหนึ่งนะครับกับปู่ศรีสุทโธนะครับสิ่งเหล่านี้ฮะเป็นการเริ่มต้นที่ผมนะฮะทำพิธีกรรมนี้ขึ้นมาและในคลิปนี้นะฮะใครที่เคยไปดูใน TikTok ของอาจารย์ชัดชัยภาสุธรรมของผมนะฮะก็จะเห็นว่าคลิปนี้ที่ผมได้เผยแพร่ออกไปเป็นล้านล้านวิวและเป็นมียอดแชร์เป็นแสนซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าปู่ย่านาคาและนาคีเฝ้าเว้าวอนให้เรามีทรัพย์ภายในนะฮะที่มากกว่าที่จะไปขอทรัพย์จากท่านนี่แหละฮะเราเดินแบบแนวพุทธนะฮะเราเดินแบบแนวพุทธแล้วท่านจะเกิดความสว่างไสวในทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพและความรักการเคลียร์พื้นที่นะฮะบน4ห้องหัวใจของทุกท่านนี่ถือว่าเป็นพลังงานแห่งจักรวาลในเมื่อว่าท่านเคลียร์ออกแล้วนะฮะการเติมเต็มสิ่งดีๆนะฮะในการขอพรได้อย่างเต็มๆนะฮะโดยการเริ่มต้นในการทำพิธีกรรมนะครับนะฮะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกรอกใบดวงกับผมนะโดยผมจะมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและสิ่งที่ขอกับปู่ย่านาคาและนาคีผมจะมีใบดวงอยู่นะครับใบดวงนี้นะครับเราจะเริ่มต้นในการทำพิธีกรรมโดยที่ให้ทุกท่านนะถือและเราจะมีเทียนนะฮะในการเบิกทรัพย์นะฮะและเป็นการล้างกรรมการล้างกรรมผมเชื่อมั่นครับการล้างกรรมทำได้ไหมทำได้ครับนั่นคือการสำนึกผิดการสำนึกผิดเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมครับมันจะทำให้เกิดพลังงานใหม่ขึ้นมานี่คือการล้างกรรมโดยแท้จริงนะฮะท่านผู้ชมครับการล้างกรรมแล้วท่านก็จะสามารถเคลียร์และขนสิ่งดีๆเข้ามาในสี่ห้องหัวใจของท่านได้หลังจากที่ท่านเขียนเสร็จแล้วนะฮะก็เข้ามาสู่ในพิธีกรรมและผมนะฮะจะให้ทุกท่านนะฮะระลึกนึกถึงโดยใช้พลังจิตของผมดึงเอาภาพอดีตต่างๆออกจากหัวใจของท่านที่ท่านได้เคยไปลบหลู่
ไปด่าว่าทอกับบิดามารดาจะเอาสิ่งเหล่านั้นหลุดออกจากใจท่านในพิธีกรรมนี้นะครับการทำอย่างนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งดวงสำหรับเขาเรียกว่าเป็นดวงจิตก่อนตายการที่ท่านเราระลึกถึงอยู่บ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆมันก็ทำให้เกิดเป็นธรณีสารก็เกิดให้เกิดเป็นความเป็นอาถรรพ์สิ่งเหล่านี้ฮะอย่าไปล้อเล่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราดึงออกให้หมดสำหรับในพิธีกรรมนี้หลังจากที่ผมดึงเอาภาพต่างๆที่ท่านได้ยึดติดนะฮะได้ยึดติดกับสิ่งที่ท่านด่าทอบิดามารดาเราจะมาขอขมากรรมโดยการเปิดเทียนเบิกทรัพย์แก่ปู่ย่านาคาและนาคีหลังจากนั้นที่ท่านได้จุดเทียนเสร็จแล้วนะครับได้จุดเทียนในการเบิกทรัพย์เบิกความสว่างสวยให้กับตัวเองแล้วนะครับและเราก็มาขอพรแก่ปู่ย่านาคาและนาคีโดยขั้นตอนนี้ฮะทั้งหมดนะฮะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10นาทีสำหรับในแต่ละชุดแต่ละชุดนะฮะเมื่อท่านล้างเคลียร์ผมเชื่อมั่นครับนะสำหรับในการเปลี่ยนแปลงของพลังงานของทุกท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงกันทุกๆคนนี่คือแนวพุทธซึ่งปู่ย่านาคาและนาคีท่านก็ต้องการให้เราทำความดีสร้างบารมีให้แก่ปู่ย่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับปู่ย่าท่านเองเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างบารมีของตนเองได้หรอกฮะนอกจากเฝ้าเว้าวอนให้ทุกท่านน่ะสร้างความดีกับให้กับตัวเองเพื่อที่จะสามารถที่จะบูรณาบูรณะพัฒนาต่อยอดพระพุทธศาสนาแทนปู่ย่าแล้วปู่ย่าจะนำพรต่างๆอันศักดิ์สิทธิ์มาสู่ดวงใจของทุกท่านผมเชื่อมั่นครับว่า 99.9% ที่ท่านได้เคารพปู่ย่านาคาและนาคีวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเรามาเคารพอย่างถูกทางเข้าใจถูกนะฮะกับปู่ย่านาคาและนาคีวันนี้ปู่ย่านาคาและนาคีทุกๆพระองค์ไม่ต้องการอะไรฮะนะฮะไม่ต้องการอะไรนอกจากความดีความดีล่ะฮะจะเป็นโอชาโอชะของปู่ย่านาคาและนาคีทำไมผมเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะผมสามารถที่จะฮะสื่อองค์ท่านได้และสิ่งที่ผมทำงานนะฮะและเป็นเจ้าพิธีกรรมผมเชื่อมั่นครับท่านผู้ชมครับว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่กตัญญูกตเวทีเต็มล้านครับนะฮะเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีเต็มล้านสำหรับในแม่ผมนะฮะแม่ผมเองท่านนะนอนติดเตียงมา2ปีผมดูแลท่านอย่างดีจนท่านเดินได้นะฮะแต่นั่นแหละครับเศษกรรมของแม่ผมนะก็ยังไม่พ้นให้ท่านได้ขึ้นสวรรค์สำหรับในเรื่องของท่านก็หกล้มนะหกล้มและท่านก็สิ้นไปแต่ผมก็ไม่ได้ร้องไห้เลยเพราะว่าสิ่งที่ผมทำนั้นผมทำดีมาแล้ว2ปีนะนั่นคือความกตัญญูกตเวทีและวันนี้นะฮะพ่อผมก็นอนติดเตียงกันเลยฮะผมไม่ยอมให้ไปไหนเลยนะดูแลท่านอย่างดีนี่แหละครับทำไมผมกล้าที่จะเป็นเจ้าพิธีกรรมเพราะผมเนี่ยฮะคือต้นแบบของความกตัญญูกตเวทีหลายท่านนะฮะที่หาครูบาอาจารย์นะแต่ลองไปถามท่านนะฮะไปลองไปสืบประวัติของท่านนะฮะว่าท่านเนี่ยศีลครบหรือยังต้องดูก่อนนะฮะเพราะว่าสื่อเนี่ยจำเป็นนะฮะสื่อจำเป็นนะฮะถ้าท่านคิดว่าจะให้ใครมาลงนะนะฮะต้องดูเขาก่อนจะให้เขาเนี่ยดูว่าเขาเนี่ยจะเป็น อยู่ในให้เราให้คุณเนี่ยทำสื่อแบบไหนต้องดูดีๆนะครับสำหรับในส่วนนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นฉนวนแรกนะแต่ว่าถ้าฉนวนไม่ดีนะฮะท่านผู้ชมก็จะได้รับเศษกรรมจากสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านนั้นลงมาใส่เราต้องดูดีๆครับนะฮะสำหรับนี่คือสิ่งที่ผมกำลังเฝ้าเว้าวอนให้นะฮะครูบาอาจารย์ทุกๆคนมีจรรยาบรรณและมีสัจจะบารมีกันทุกๆท่านนะฮะเพื่อที่เป็นการเติมเต็มสำหรับในเรื่องของพลังงานทุกรูปแบบพลังงานให้ความสำเร็จในสายหมู่ในเชิงธรรมะได้เป็นอย่างดีนะครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับสำหรับในส่วนที่เรียกว่าการขอขมากรรม
บุพการีนะครับในการล้างเคราะห์ล้างซวยและเป็นการเบิกทรัพย์ปู่ย่านาคาและนาคีนะครับเริ่มต้นนะครับสำหรับในเดือนมกราคมนะครับในวันที่21 22นะครับที่วัดโสธรนิมิตนะฮะที่ปากน้ำนะครับผมจะไปที่นั่นตั้งแต่เวลา9โมงนะครับไปเลยนะครับไปเลยนะครับนะฮะเราไปล้างตัวเองและไปรับสิ่งดีๆผมเชื่อมั่นครับสำหรับในส่วนที่เรียกว่าคุณจะเติมเต็มสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จและสมบัติอันมหาศาลจะมากองรวมอยู่หน้าของทุกท่านอย่างแน่นอนวัดที่2นะครับนะฮะที่ผมจะไปก็คือวัดทุ่งนาคราชจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวัดนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดละครับที่ผมจะบูรณาบูรณะและนำเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปกันที่วัดแห่งนี้เพราะวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่ท่านเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะล้างธรณีสารตั้งแต่เข้าวัดมาเลยนะฮะเพราะว่าจะมีหินแกรนิตที่ว่าวิเศษจริงๆที่สามารถเป็นเรียกได้ว่าคนแถวนั้นเขาเรียกว่าเป็นหินเมืองลับแลใครเข้ามาก็ถือว่าเป็นการล้างธรณีสารแล้วนะฮะเป็นการล้างธรณีสารผมก็เลยอยากชักชวนให้ทุกท่านนะมาที่วัดทุ่งนาคราชนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในวันที่28ผมจะไปอยู่ที่นั่นนะเราจะมีการขอขมากรรมบิดามารดานะครับและล้างเคราะห์ล้างซวยที่สำคัญเราจะเบิกทรัพย์ปู่ย่านาคาและนาคีไปพร้อมๆกันครับและในช่วงพิเศษของวัดทุ่งมหานาคนะฮะในช่วงกลางคืนเราจะมีการระเบิดกรรมโดยการใช้เทียนนะครับนะฮะมีการระเบิดกรรมโดยการใช้เทียนนะครับเป็นอย่างไรนะฮะต้องมาครับสำหรับที่วัดทุ่งนาคราชนะฮะอีกหนึ่งวัดครับที่เรียกว่าเป็นวัดที่ใหญ่จริงๆและถือว่าเป็นบุญใหญ่จริงๆนะครับสำหรับที่ผมได้ไปทำพิธีกรรมขอขมากรรมบิดามารดานะฮะล้างเคราะห์ล้างซวยเบิกทรัพย์ปู่ย่านาคราชและที่นี่ฮะท่านจะผมจะนำรายได้นะฮะไปกองรวมกับการสร้างรายได้นะฮะการสร้างโรงพยาบาลที่วัดสมานนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับคือวันที่10และวันที่11กุมภาพันธ์นะครับนี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของท่านนะครับในการสร้างนะฮะโรงพยาบาลวัดสมานนะครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับว่าวันนี้เนี่ยทำไมผมได้สามารถนะฮะได้เข้าไปวัดใดก็ได้นะฮะวัดที่ไหนก็ได้นะฮะผมไม่ได้ไปเอาแต่ผมไปเคลียไปเคลียร์สำหรับในเรื่องของจิตใจของท่านและนี่คือสิ่งที่สวรรค์ได้นำทางผมผมไม่ใช่เป็นคนเปิดประตูเองละฮะแต่สวรรค์ปู่ย่านาคาและนาคีท่านเปิดประตูให้กับผมแล้วครับนะฮะและขณะเดียวกันทั้งท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าคุณท่านก็ทราบสำหรับในส่วนที่เรียกว่าความตั้งใจจริงสำหรับที่ผมมานำสู่ในทุกๆวัดมานำสู่ในทุกๆภูมิภาคเพื่อให้เราเนี่ยได้ปลุกความดีปลุกวิญญาณธาตุเพื่อเป็นการเบิกอริยทรัพย์นะฮะสำหรับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเรามาดูกันครับว่าสิ่งที่เขามาทำนะฮะในพิธีกรรมของปู่ย่านาคาและนาคีในการขอขมากรรมบิดามารดาล้างเคราะห์ล้างซวยเบิกทรัพย์ปู่ย่านาคาและนาคีเขาได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาจริงหรือไม่นะฮะผมมีบทสัมภาษณ์ครับนะฮะมากมายจริงๆที่เขาได้มาร่วมงานแล้วเขาได้ในสิ่งที่เขาได้อย่างน้อยแล้วฮะท่านผู้ชมครับเขาได้ทำความดีได้ระลึกถึงบิดามารดาและได้ในสิ่งที่เรียกว่าเอาสิ่งที่เขาเคยกระทำต่อบิดามารดาในแง่ไม่ดีออกให้หมดและเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นี่แหละฮะการสำนึกผิดเนี่ยแหละครับคือจะเป็นการล้างกรรมนะเหมือนท่านองคุลิมาลที่ท่านเคยได้ทำกระทำมามากมายจริงๆนะฮะในสิ่งที่ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมครับลองไปชมครับสำหรับใน
บทสัมภาษณ์ต่างๆที่เรียกได้ว่าอัศจรรย์จริงๆครับนะไปดูกันครับเอาละครับกราบสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาขอพูดเรื่องพิธีการขอขมากรรมนะครับพิธีการขอขมากรรมนะครับที่เราได้ทำไปนะครับผมตอนนี้ผู้คนนะครับให้การยอมรับมากเลยนะฮะว่าเป็นพิธีกรรมแบบหนึ่งเดียวในประเทศก็ว่าได้เลยนะครับผมซึ่งพิธีการขอขมากรรมครั้งนี้นะฮะที่เราได้ทำไปนะครับจะเป็นการขอขมากรรมบิดามารดานะครับผมแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เราได้ทำสิ่งไม่ดีนะครับผมตั้งแต่อดีตชาติไหนก็ตามนะฮะวันนี้เราได้มาทำพิธีกรรมแล้วนะครับซึ่งคนในพิธีกรรมนะครับได้ทำพิธีกรรมกับเรานะครับบางท่านที่ผ่านมาท่านรู้สึกตื้นตันนะครับบางท่านก็ร้องไห้ออกมานะครับส่วนบางคนนะครับก็รู้สึกว่าหลังจากขอเข้ามากรรมบิดามารดาแล้วรู้สึกว่าปลดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในใจเรานะฮะอย่างน้อยนะครับเราได้ขอเข้ามากรรมท่านไปนะครับเสร็จแล้วบางท่านนะครับผมก็รู้สึกว่าดีนะครับชีวิตทำงานราบรื่นนะครับผมพิธีการขอขมากรรมนะครับมีตั้งแต่สมัยโบราณนะครับสมัยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วนะครับผมว่าบิดามารดาของเรานี่แหละคือใหญ่ที่สุดแม้กระทั่งพระพุทธเจ้านะครับก็ยังกราบไหว้บิดามารดาเลยเพราะฉะนั้นการขอขมากรรมของเรานะครับสำคัญมากกับเรื่องบิดามารดานะครับบางท่านไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับบางคนไม่มีโอกาสได้ขอนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยอย่ามองปล่อยเรื่องนี้นะฮะว่าเป็นเรื่องที่เล็กๆนะครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับเราควรขอขมากรรมบิดามารดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งที่เราทำไม่ดีไว้แล้วจะมีการล้างอาถรรพ์ตอนนี้นะครับผู้คนชอบพิธีกรรมนี้มากนะครับผมก็ขอฝากไว้สักนิดนึงนะครับส่วนท่านใดนะครับตอนนี้ก็อยากจะติดตามว่าเราจะมีโอกาสได้ทำหรือเปล่านะครับบางทีนะครับผมก็จะไปจังหวัดนู้นที่จังหวัดนี้ทีนะครับให้ท่านนะครับดูผ่านรายการ MVTV หรือรายการคืนนี้มีเรื่องเล่านะฮะให้ท่านติดตามไว้นะครับเผื่อเราจะได้ไปเจอกันที่อยู่ใกล้ๆกับจังหวัดของท่านนะครับก็ฝากทุกท่านไว้สักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะตั้งแต่ได้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมการขอขมากรรมกับบุพการีแล้วก็การขอขมากรรมนะคะกับเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรต่างๆนะคะตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นมานะคะจนเริ่มต้นปีนี้ก็เข้าสู่การงานดีขึ้นเพื่อนๆใน Facebook เขาก็จะเห็นถึงความที่แบบว่าความเปลี่ยนแปลงในด้านของชีวิตนะคะอะไรๆมันก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วก็เรื่องของการงานก็เริ่มมั่นคงขึ้นแล้วนะคะเริ่มดีขึ้นแล้วส่วนการเงินก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆถึงแม้จะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าสุขภาพกายใจเรามันก็ดีขึ้นไปด้วยนะคะพอประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าเราอาจจะขอขมากรรมไม่ครบนะคะแต่พอได้เข้าพิธีในครั้งนี้การขอขมากรรมจบอยู่ในที่เดียวและทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกับว่าถูกเปิดนะคะถูกเปิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบมันทำให้เราได้สังเกตเห็นถึงคำเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นมากขึ้นเลยค่ะในเรื่องของการเงินการงานอะไรแบบนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบรู้จะอธิบายยังไงต้องลองดูค่ะต้องลองดูว่าแบบถ้าได้มาประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้แล้วเป็นอย่างที่เราพูดหรือเปล่าก็ต้องลองมาดูค่ะท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับจะเติมเต็มให้กับท่านผู้ชมในรูปแบบพลังงานที่ดีๆทั้งนั้นนะฮะเพราะว่านี่คือสิ่งที่ท่านให้ก่อนให้คือใครให้กับบิดามารดาการขอขมากรรมการสำนึกผิดนี่คือการให้แล้วท่านถึงได้รับอย่างเต็มที่นี่คือเรียกได้ว่ารูปแบบของพลังงานมันถูกต้องตามระบบวิถีของพลังแห่งจักรวาลแล้วครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับนะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับสืบวิญญาณหลอดกันครับพบกับในช่วงของสืบวิญญาณหลอนในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปในเรื่องของ
ลี้ลับและพลังงานมากมายจริงๆครับโดยใช้ไพ่สืบวิญญาณของผมในการค้นหาและค้นพบกับเรื่องราวต่างๆมากมายครับเดี๋ยวไปพบกันครับนักเดินทางยามวิกาลผู้นี้ได้ไปที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งเขาได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายก่อนออกเดินทางแต่แล้วก็พบกับอะไรบางอย่างณที่แห่งนีชายคนนี้ได้เข้าไปบุกล่าท้าผีในป่าแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นและเขาได้ไปเจอกับยันที่แปะอยู่บนต้นไม้จู่ๆเขาก็ลองดีไปดึงยันใบนั้นออกจากต้นไม้ใหญ่
แก๊งวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปสำรวจในตึกเก่าที่รกร้างขณะที่พวกเขากำลังเดินสำรวจอยู่นั้นก็เกิดเงามืดประหลาดแน่นอนว่ามันไม่ใช่เงาของพวกเขาแน่นอนบทเรียนของคนลองดีที่ชายคนนี้ได้เข้าไปในตึกเก่าแห่งหนึ่งเขาได้พบเจอกับสิ่งที่จะทำให้เขาจดจำไปชั่วชีวิตสิ่งชั่วร้ายที่เขาจะได้พบเจอนั่นก็คือThank you.
้าของบ้านได้ยินเสียงปริศนาในบ้านของเขาเองและเมื่อเขาได้นำโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรอบๆบ้านเอาไว้จึงพบว่ามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาอาศัยอยู่กับเขาด้วย